ที่เรื่องเล่าสาธิตเมื่อวานนี้สืบนครบาลจับกลุ่มคนร้ายรายสำคัญคนหนึ่งถ้าดูจากประวัติความเป็นมาชื่อนายสนธิชัยอายุ60ปีที่อยู่ตามบัตรอยู่ที่บางแวกภาษีเจริญกทมได้หมายจับจากศาลอาญาเข้าจับกลุ่มได้ที่ห้องพักไม่มีเลขที่ชุมชนริมทางรถไฟสาย8ริ้วสืบเนื่องจากพบเหตุคนร้ายปลอมตัวเป็นสาวประเภท2อ้างชื่อเจ๊บัวหรือเจ๊เล็กปลอมตัวเป็นกระเทยผมขออภัยประกอบอาชีพโมเดลลิ่งวงการบันเทิงอ้างอย่างนั้นแฝงตัวหาเหยื่อหญิงสาววัยรุ่นหน้าตาดีต้องการจะเข้ามามีบทบาทในวงการบันเทิงโดยไปนั่งแฝงตัวตามห้างสรรพสินค้าต่างๆทั่วทั้งกรุงเทพมหานครตีสนิทลวงใช้จิตวิทยาหว่านล้อมก่อนจะพาไปที่ลับตาในห้างอ้างว่าต้องขอดูสัดส่วนวับวับแวมแวมดูว่าได้ไหมพอเห็นเหยื่อหลงเชื่อและยินยอมก็จะออกอุบายพาเข้าโรงแรมหรือขอไปดูห้องพักของเหยื่ออ้างว่าต้องแคสติ้งดูรูปร่างสัดส่วนเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของตัวนางแบบกรณีไปที่ห้องพักต้องไปดูสิห้องพักเป็นยังไงเธอจะเป็นดารานะมันจะต้องดูว่าพักอาศัยเป็นยังไงนี่เขาอ้างอย่างนั้นตำรวจระบุลักษณะท่าทางและการพูดเชิงจิตวิทยาทำให้เหยื่อบางส่วนเชื่อว่าเป็นคนในวงการบันเทิงจริงๆบางห้างเนี่ยอ้างเป็นหุ้นส่วนของห้างด้วยและเป็นโมเดลลิ่งมาหามาเป็นแมวมองท่านผู้ชมฮะตำรวจระบุว่าเหยื่อหลงเชื่อคนร้ายพาไปห้องพักหมายถึงว่าพาคนร้ายไปห้องพักจริงๆที่บอกว่าจะไปประเมินสภาพแวดล้อมของตัวนางแบบแล้วไปแคสติ้งมันได้เหยื่อแล้วพี่พบว่ามีผู้เสียหายก่อนจะจับเนี่ย30รายเป็นอย่างน้อยในหลายท้องที่ทั่วกรุงเทพแต่ส่วนใหญ่ไม่กล้าแจ้งความเพราะว่าอับอายและส่วนใหญ่ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงของคนร้ายจำได้แค่เพียงรูปร่างหน้าตาค่ะล่าสุดก่อเหตุก็คือลวงหญิงสาวคนหนึ่งจากห้างดังย่านลาดพร้าวไปก่อเหตุเมื่อ22เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังตามจุดต้องสงสัยท่านผู้ชมครับ2สัปดาห์กระทั่งพบบุคคลต้องสงสัยพฤติกรรมเนี่ยใกล้เคียงกับแผนประทุษกรรมของคนร้ายนี่คือจะไปนั่งมองเหล่าเด็กผู้หญิงแล้วบางครั้งก็เข้าไปพูดคุยทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันนี่เป็นผู้ต้องสงสัยนั่งทำอะไรนั่งมองหาอะไรพี่หาเหยื่อมาเลยเดินมามันมองเหมือนกันนะตามพี่หาเหยื่อโหดน่าสนใจนะพี่ต้องดูสเปคมันเลยแบบเนี้ยนี่มันดูคนนี้ครับมันนั่งดูนะเจนนี่มันเลยเรียกมาคุยไม่รู้คุยอะไรจะเป็นเด็กไม่เล่นด้วยมันได้เหยื่อแล้วพี่ได้เหยื่อกำลังหาเหยื่อเดินท่านผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่สอนแผนให้สายลับรอมเป็นสาวสวยทำทีอยากเข้าวงการวางเป็นเหยื่อล่อคือก่อนหน้าเนี่ยมันไม่มีใครที่จำรูปประพันธ์สันฐานได้แล้วก็ไม่มาแจ้งความด้วยเพราะอับอายไม่รู้ชื่อจริงมันก็ไม่มีหลักฐานตำรวจก็ต้องเอาสายลับปลอมตัวเป็นสาวสวยอยากเข้าวงการเดินไปให้มันเห็นแล้วมันก็เข้ามาปฏิบัติการสุดท้ายได้หลักฐานกระทั่งไปขอสมายศาลจับกุมตัวได้ในที่สุดไปดูบรรยากาศช่วงเข้าจับกุมตัวครับซึ่งตำรวจก็พยายามจะถามตอนนั้นนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงเขาอ้างแต่ว่าจับคดีอะไรนี่ไล่เรียงรายละเอียดลองไปดูบรรยากาศก่อนนั่งลงนั่งไปเหยียบน้ำเหยียบขาไปตำรวจจับผมคดีอะไรนะข้างหลังนั่งลงนอนคว่ำลงเฮ้ยชื่ออะไรนะครับสนธิชัยอยู่สุภาพสุภาพชื่อเล่นครับชื่อดีข้อหาที่เรากระทำความผิดนะพยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้ทำมากี่ครั้งแล้วนะไม่เคยเนี่ยถามแม่เขาสิผมอยู่นี่มาเป็นไป2ปีแล้วเลยเนี่ยถามแม่ผมทำงานทั้งวันทั้งวันไม่ได้ให้สิทธิ์เราโกหกนะก็นี่แม่หนึ่งอย่างคดีนี้ผมกี่ครั้งแล้วไม่เคยฮะเนี่ยพามันอย่างเนี้ยไม่เคยมายุ่งมาอะไรเพราะที่นี่ผมอยู่คุณว่าคุณเคยทำไหมล่ะเคยทำแต่ผมเลิกทำมาแล้วไงแน่ใจไหมแน่ใจฮะถ้าเอาหน้าเองออกเนี่ยจะมีเหยื่อมาชี้ไหมก็มีแต่ผมทำไว้เป็นพันๆลายอย่างนี้ผมเฮ้ยมั่นใจไหมว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำอ้าวผู้การจะเชื่อเรานะฮะเดี๋ยวผมจะโชว์หน้าคุณได้มันจะมาเป็นพันๆลายเลยเฮ้ยปีห้าท่านอย่าลืมคำว่าคดีเก่าเนี่ยมันค้างหนักๆทั้งนั้นน่ะฟังก่อนดิก็มันเป็นไปได้ไงท่านเข้าใจไหมว่าผมทำไว้เป็นพันคดีแต่นี่ทำขนาดนั้นเชียร์มันเป็นอะไรที่มันเป็นผมมันไปแล้วท่านครั้งที่แล้วผมออกสื่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจชาติยืนหนุนหลังผมอ่ะ67คนผมก็พูดออกสื่อว่าเนี่ยมันผิดจากผู้ปกครองไม่ดูแลลูกหลานปล่อยลูกหลานเป็นอย่างนี้ไม่จริงผิดจากเราเออนี่ไงนั่นที่ยืนสนทนาซักถามอยู่ก็คือผู้การจ๋อพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนนครบาลซึ่งปฏิบัติการจับกุมนายคนนี้นี่ยังเถียงนะลักษณะก็คือผมก็พูดไปแล้วใช่ไหมผิดพ่อแม่ไม่ดูแลลูกหลานปล่อยให้ลูกหลานเป็นอย่างนี้ผมผิดตรงไหนในทำนองว่าเนี่ยเขายินยอมพร้อมใจท่านผู้ชมฉันจับกุมเนี่ยเขาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าต้องมีกล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐานนะว่าผมไปบังคับตรงไหนผู้หญิงเขายินยอมพร้อมใจไปเองนี่หลังจับกุมตัวตำรวจก็นำตัวไปสน.บางซื่อเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายท่านผู้ชมครับสืบสวนไล่เรียงรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมนายสนธิชัยซึ่งรอบหลังออกมารอมตัวเป็นกระเทยเรียกตัวเองว่าเจ๊เล็กหรือเจ๊บัวท่านผู้ชมเคยถูกฝ่ายสืบสวนนครบาลจับกุมคดีข่มขืนกระทำชำเราเมื่อปี58ปีก่อนครั้งนั้นรับสารภาพว่าก่อเหตุลักษณะเดียวกันเนี่ย14คดีรับสารภาพว่าก่อเหตุข่มขืน14คดีแล้วยอมรับอีกณขณะนั้นพูดเองทั้งชีวิตข่มขืนทำมาแล้วร้อยกว่ารายอ้างว่ามีทั้งข้าราชการผู้บริหารบริษัทดังๆใหญ่ๆนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทที่มีเงินคุยด้วยตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นนะค่ะใช้เวลาพูดคุยหวานล้อมแค่ราวๆ2นาทีเสร็จจบเลยหลงเชื่อท่านผู้ชมพ้นโทษออกมาพฤษภาคมปีที่แล้ว20พฤษภาปี65แล้วออกมาหวนกลับมาก่อเหตุปรับรูปแบบสร้างภาพเป็นกระเทยเพื่อให้เหยื่อตายใจท่านผู้ชมย้อนขุดประวัติย้อนกลับไปตั้งแต่ปี35ถึงปี52หมวยผู้ต้องหาเปลี่ยนงานมาแล้วประมาณ15ที่นะคะตั้งแต่ทำงานก่อสร้างคนขับรถขนส่งโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องจักรบริษัทที่ปรึกษาจัดหางานรปภ.งานติดตั้งผ้าม่านแต่ส่วนใหญ่จะทำงานแต่ละที่ไม่เกิน 1-5 เดือนก็จะเปลี่ยนงานใหม่แล้วก็วนเวียนหางานเปลี่ยนไปเรื่อยแบบนี้ในพื้นที่กรุงเทพไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจนปี52ค่ะเริ่มเข้ามารู้จักกับคนในวงการบันเทิงก็เลยทำให้เห็นช่องโหว่ในการก่อเหตุกับหญิงสาวที่อยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงโอ้นี่ฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้การจ๋อบอกแผนประทุษกรรมเนี่ยคนร้ายเจ๊เล็กหรือเจ๊บัวซึ่งเขาปลอมเขาไม่ได้เป็นกระเทยหรอกสรรหาเหยื่อตามห้างสรรพสินค้าโดยใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์เพราะคนเยอะแล้วก็ไปนั่งมองคัดเลือกเหยื่อที่เป็นหญิงสาววัยรุ่นหน้าตาดีแล้วเข้าไปลองถามมีความใฝ่ฝันจะเป็นนางแบบหรือดารานักแสดงแล้วก็เข้าไปเจอชีวิตอ้างว่านี่เจนะเจเป็นกระเทยอ้างว่าเป็นโมเดลลิ่งพาเข้าวงการบันเทิงได้แล้วก็อย่างที่บอกไปท่านผู้ชมเหยื่อส่วนใหญ่ก็เลยไม่กล้าแจ้งความและอีกส่วนหนึ่งมันหายไปไม่รู้ชื่อท่านผู้ชมผู้การจ๋อบอกไม่ต้องการให้คนประเภทนี้เพ่นพ่านในสังคมขอให้คนที่ตกเป็นเหยื่อขอให้เข้ามาแจ้งความเพื่อให้นับเป็นคดีจะได้ไม่สามารถพ้นโทษออกมาก่อเหตุอีกถือเป็นคดีอุกชะกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่ตำรวจสืบนครบาลจะออกประกาศท่านผู้ชมเปิดเผยใบหน้าแบบนี้เลยแล้วให้ข้อมูลว่าช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันใครที่เคยตกเป็นเหยื่อนายคนนี้
ให้มาแจ้งความกับตำรวจนครบาลหรือติดต่อไปที่เพจสืบนครบาลก็ได้ให้มาติดต่อเพื่อจะดำเนินคดีกับนายคนนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความท่านผู้ชมข้อหาที่ถูกตั้งก็คือพยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และกระทำอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยใช้อวัยวะอื่นซึ่งไม่ใช่อวัยวะเพศล่วงล้ำอวัยวะเพศของบุคคลนั้นท่านผู้ชมฮะถ้ากรณีนี้อย่างที่บอกจับไปขอหมายศาลยังต้องใช้สายลับเลยค่ะขนาดเดียวกันต้องหาผู้เสียหายครบถ้วนจะ30คน40คนนับไปเลยคดีสัก5ปี10ปีอย่างนี้เป็นต้นไม่อย่างนั้นเดี๋ยวออกมาอีกเพราะตอนสอบสวนเนี่ยท่านผู้ชมขนาดตอนสอบสวนยังอ้างว่าสมัยก่อนนี่ผมตั้งสตูดิโอนะชื่อเสียงผมดีผมเป็นคนดีไอ้เคสนี้ผมไม่ได้ทำหมายจงหมายจับมั่วอย่างง้นอย่างนี้แล้วก็บอกเลยนะผมเนี่ยนอนกับผู้หญิงประมาณหมื่นคนเยอะกว่านั้นอีกนะฟังดูสักหน่อยเถอะสมัยก่อนที่ผมตั้งสตูดิโอผมใช้ชื่อเล็กครับตอนที่โดนจับทั้งตอนนี้เป็นที่มึงออกมาเป็นดีผมชื่อดีมาตลอดนั่นแหละครับก็ผมคนดีผมใช้ชื่อดีมาตลอดเคสที่ผมไม่ได้ทำอ่ะมันมีหมายจับอ่ะที่มันมั่วๆกันอยู่ที่สน.ประชาชื่นในตามหมายแล้วผมไม่ได้ไปลงนี่ไม่ใช่ประชาชื่นแล้วทีนี้พอเสร็จเนี่ยเราก็สู้ไปตามรูปแบบของคดีท่านแล้วผมไม่ได้สู้คดีแล้วนะผมนอนอยู่ผู้หญิงประมาณหมื่นคนท่านเชื่อไหมผมสู้คดีมากเยอะขนาดนั้นเชียวมันเยอะกว่านั้นอีกฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเราไม่ได้มาคุยโอ้โหผมเป็นมนุษย์นะผมไม่ยิ่งสัตว์หรือมีใครทำร้ายร่างกายทรมานปุ้มอะไรมีไหมไม่มีครับท่านสุภาพกับผมโดยเฉพาะหมวดคนไอ้ผู้ตำรวจคนขาวๆอ่ะได้แต่ท่านเป็นคนดีมากคุยกับผมเนี่ยชอบจิตวิญญาณเขามากเลยวิธีเข้านิ่มคนนี้ทำงานใหญ่ได้ถ้าท่านจะปั้นคนนี้สุดยอดเลยขอบคุณมากท่านทุกสิ่งทุกอย่างให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ได้อย่าลืมแล้วก็ให้ท่านได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร็วๆนะครับท่านโอกาสไม่ได้รอเรามากนะแล้วเราจะมาเจอกันอีกไหมถ้าท่านจะเรียกร้องหาผมเบอร์โทรผมมีฮะโทรได้ทุกวินาทีแล้วผมคือมือหนึ่งของท่านอีกคนถ้าท่านเจ๋งพออือโอ้ นี่ผมเปิดหน้าตามตำรวจนครบาลเขาต้องการให้เปิดเพื่อจะตามหาผู้เสียหายค่ะท่านผู้ชมครับ